แม้ทำงานมาชั่วชีวิตแต่สมบูรณ์แสนสุขก็ไม่มีเงินเก็บจากพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยึดเป็นอาชีพช่วงวัยหนุ่มแต่สุดท้ายชีวิตหลังเกษียณที่บ้านเกิดเขามีเพียงรายได้เล็กๆน้อยๆจากการเผาถ่านขายและพึ่งพาหากินอยู่กับแหล่งน้ำในพื้นที่ภรรยาที่เพิ่งจากไปทำให้สมบูรณ์อาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างแบบง่ายๆบนที่ดินเช่าหลังนี้เพียงคนเดียวปีที่แล้วน้ำท่วมหนักบ้านของเขาถูกท่วมมิดหลังคาแม้มีลูกถึง4คนแต่สมบูรณ์ก็เลือกที่จะไม่ขอความช่วยเหลือเพราะเห็นว่าทุกคนต่างก็มีชีวิตที่ลำบากไม่ต่างกันเป็นอย่างคือเอิญว่าเจ้าของเป็นคนจนสุดแกมปากแถมมันแปลว่าอย่างคนจนที่พุ่นพอว่าคนจนเนี่ยมันเป็นคนแบบที่ว่าบ่มีหยังน่ะนะครับผมเอ็นไรก็บ่มีให้หน้าสาโทก็บ่มีที่ดินก็บ่มีอยู่แบบที่ว่ารอมือตายง่ายไปคันสิบอกพื้นบ้านเฮาก็รอมือตายเท่านั้นแม่ได้คู่มือนี่บ่มีได้ล่ะอีหยังนอกจากจะไปงมหอยหาหน่อไม้มาขายมื้อละ10 20 30บาทได้มันสิได้พี่บอกขอให้มันตายโตอยู่ล่ะเฮาไปงมนั่นมื้อละ5โลโลละ3บาทก็ได้100นึงนักศาสนาแล้วได้เงินมาไหนส่วนมากใส่หมดไปกับอีหยังได้เงินมาเนี่ยก็ส่วนมากก็สิน้ำเขาแน่น้ำปูน้ำปลาแน่นะเดือนนึงนี่พ่อคิดว่าเจ้าของต้องมีเงินประมาณเท่าใดถึงสิสามารถอยู่ได้แบบพ่ออยู่พ่อกินน่ะคันพ่ออยู่พ่อกินนี่ก็คันเว้าทั้งรัฐเพิ่นออกเงินผู้เฒ่าเนาะเดือนละ 3,000 นี่คือสิพ่ออยู่บ่กินอยู่พ่อได้ไปซะอันไม่ถนอมรอบนี้ไปกินยามเก็บขายได้หนาวสมบูรณ์มีความหวังต่อการเลือกตั้งทุกครั้งสิทธิ์เพียงหนึ่งเสียงของเขาถูกใช้ไปทั้งการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติเพราะเชื่อว่าหากได้คนที่เขาเลือกจะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้10ปีข้างหน้าพ่อ80พ่ออยากให้พ่อมีชีวิตแบบใดผมอยากมีชีวิตที่ดีๆขึ้นกว่านี้แน่ไปมามันสะดวกแน่มันไปการทำมาหากินหรือว่าไปไสก็ได้ให้ดีขึ้นกว่านี้ให้แข็งแรงกว่านี้แน่นะประบานมากรวมสมบูรณ์ไปไสก็มีพ่ออยากพ่อกินคันคือกูเหมือนว่ามันมีพ่ออยากพ่อกินแล้วมันก็สิมีแต่สิแย่ต้องมีแต่สิตายนี่บรรปลายของชายชราที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้หวังอะไรมากมายไปกว่าชีวิตที่เหลืออยู่ไม่เป็นภาระใครและยังมีความหวังว่าอนาคตของประเทศนี้จะดีขึ้นกว่าโลกใบเดิมที่เขาผ่านมาอรวรรณสุโขไทย PBS รายงานค่ะและนั่นก็เป็นเรื่องราวของคุณตาสมบูรณ์นะคะถ้าเราฟังดีๆสิ่งที่คุณตาสมบูรณ์อยากจะเห็นในอนาคต10ปีข้างหน้านั่นก็คือเรื่องของตัวเองอยากจะสามารถ80ปีแล้วยังอยากจะเดินไปไหนมาไหนได้แล้วก็อยากจะให้อยู่ดีกินดีคำพูดนี้ถ้าถอดแล้วก็เป็น2หมวดเรื่องใหญ่ๆนะคะก็คือเรื่องสาธารณสุขกับเรื่องเศรษฐกิจถ้านอกเหนือจากความสามารถของคุณตาแล้วรวมไปถึงลูกๆหลานๆแล้วอีกสิ่งนึงที่จะทำให้ฝันของคุณตาเป็นจริงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องนโยบายของประเทศค่ะคุณรุ่งโรจน์ทั้ง2เรื่องนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจนี่ก็มีความพยายามของการเติมเงินให้เงินลงไปนะครับเพื่อที่สามารถอยู่ดีกินดีได้นะครับส่วนเรื่องของสาธารณสุขเองก็มีเรื่องของการพยายามที่จะพัฒนาโรงพยาบาลมีการเพิ่มสวัสดิการในบัตร30ต่างๆเท่านี้มันยังไม่พอหรอครับพรรคอื่นๆมีข้อเสนออะไรอื่นๆอีกไหมครับวันนี้นะคะลองรวบรวมนโยบายต่างๆของแต่ละพรรคมาให้ดูนะคะซึ่งนโยบายเหล่านี้เดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันนะคะว่ามีนโยบายอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปดูที่พรรคแรกนะคะรวมไทยสร้างชาติค่ะครับอันนี้นะคะก็คือเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการ plus 1,000 บาทต่อเดือนแหมอันนี้เราได้ยินกันหนังหูขึ้นแล้วนะคะการเติมเงินนะฮะเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าใช้งบประมาณโดยตรงยิงลงไปโดยตรงเลยนะฮะค่ะพรรคต่อไปค่ะพรรคก้าวไกลค่ะโอ้โหอันนี้มาเยอะเลยนะคะของขวัญแรกเกิด 3,000 บาทเงินเด็กเล็ก 1,200 บาทต่อเดือนเยาวชนได้คูปองเปิดโลกสูงสุดปีละ 2,000 บาทขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทันที450บาทต่อวันอันนี้จะปรับขึ้นทุกปีด้วยนะคะผู้ประกอบการ SME ได้ทุนตั้งตัว 200,000 รายต่อปีเงินผู้สูงวัย 3,000 บาทต่อเดือนเมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่าคุณตาสมบูรณ์ก็พูดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าเป็น
ั้งแต่แรกเกิดจนถึงเชิงตะกอนเลยนะครับแทบจะแบบไปจนถึงช่วงบั้นปลายของชีวิตเลยนะฮะใช่ค่ะไปค่ะต่อนะคะพรรคพลังประชารัฐนะคะได้บัตรประชารัฐ700บาทแม่บุตรธิดาประชารัฐสนับสนุนเงิน 10,000 บาทต่อเดือนแล้วก็มีเงินเลี้ยงบุตร 3,000 บาทต่อเดือนค่ะครับพรรคต่อไปนะคะอันนี้เป็นพรรคประชาธิปัตย์นะคะชาวนารับ 30,000 บาทต่อครัวเรือนเงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรประมงกลุ่มละ 100,000 บาทต่อปีแล้วก็มีธนาคารหมู่บ้านและชุมชนนะคะแห่งละ2ล้านบาทค่ะเริ่มเจาะลึกเข้าไปที่กลุ่มอาชีพแล้วก็เรื่องของธนาคารหมู่บ้านชุมชนแล้วนะฮะนี่ค่ะขยับจากรายบุคคลเป็นระดับชุมชนแล้วนะคะส่วนพรรคภูมิใจไทยนะคะนโยบายกองทุนประกันชีวิต60ปีขึ้นไปค่ะพรรคต่อมานะคะเป็นพรรคเพื่อไทยค่ะอันนี้ค่าแรง600บาทต่อวันค่าแรงปริญญาตรีขั้นต่ํา 25,000 บาทครับถ้าเราจำได้นะคะตอนนั้นเริ่มที่ 15,000 บาทตอนนี้ขยับมาที่ 25,000 บาทน่าสนใจนะครับว่าภาคอีสานด้วยงานด้วยตำแหน่งเนี่ยเงินเดือน 25,000 ค่าแรง600บาทต่อวันนี่ไม่ใช่ในเมืองในกรุงเทพนะอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นในภาคอีสานด้วยนะฮะที่พยายามจะพูดถึงในวันนี้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะค่ะน่าสนใจนะคะหลายพรรคค่ะพักต่อไปค่ะพักเสรีรวมไทยมีอะไรบ้างคะคุณรุ่งโรจน์ครับมีเรื่องของการเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีนะครับยกเลิกหนี้กยศสนับสนุนภาคการศึกษาจ่ายตรงให้มหาวิทยาลัย 25,000 บาทบำนาญประชาชน 3,000 บาทต่อเดือนแล้วก็เรื่องของเบี้ยผู้พิการ 3,000 บาทต่อเดือนอันนี้แทบจะครอบคลุมกลุ่มเปราะบางไปด้วยนะฮะรวมไปถึงสังเกตดีๆนะคะบำนาญประชาชน 3,000 บาทนั่นหมายถึงอันนี้กำลังจะทั่วถึงทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเลยนะคะมีหลายสูตรเลยทีเดียวที่หลายพักพยายามเสนอนะครับว่าเรื่องของบำนาญจะเป็นกี่บาทจะเป็นขั้นบันไดหรือว่าจะยังเป็นแบบเดิม600บาทตามอายุนะฮะตัวเลขส่วนใหญ่เนี่ยจะแตกกันอยู่ที่ 3,000 บาทเชื่อว่าคงจะเป็นการอ้างอิงจากเส้นความยากจนนะคะ คุณรุ่งโรจน์ค่ะพักต่อไปค่ะพักไทยสร้างไทยนะคะแก้หนี้เติมทุนให้ SME แล้วก็สตาร์ทอัพนะคะด้วยกองทุนสร้างไทยจำนวน 300,000 ล้านบาทค่ะครับชาติพัฒนากล้านะคะสร้างบ้านผู้สูงอายุ1ล้านหลังค่ะอันนี้คุณรุ่งโรจน์จับเรื่องผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างคะครับก็น่าจะสร้างน่าจะมากกว่า1ล้านหลังแล้วได้เป็นหลังจากช่วงนี้น่าจะมีอีกหลายๆเฟสเลยไม่แน่ใจว่าเมื่อสักครู่อย่างเคสของคุณลุงเองก็ต้องการเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าบ้านของคุณลุงเนี่ยอยู่ในที่ดินซึ่งก็ไม่ใช่ที่ดินของคุณลุงของคุณตานะคะอันนี้เป็นที่ดินของท้องถิ่นค่ะแต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยก็จะให้เช่ารายปีปีละอยู่ที่ประมาณหลักร้อยเท่านั้นค่ะเรื่องบ้านเช่านี่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนยังต้องเช่าต้องซ้ายอยู่นะฮะค่ะนั่นแหละค่ะอันนั้นก็เป็นนโยบายที่แต่ละพรรคนะคะงัดออกมาเอาไว้เพื่อจะบอกว่าจะเป็นการยกระดับให้กับคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ถ้าเราไปดูในเชิงวิชาการซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีหลายสถาบันที่กำลังจะศึกษาเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนอยู่นะคะซึ่งอาจารย์เองเนี่ยก็ได้มีการรีวิวนโยบายเหมือนกันนะคะว่าหลายๆพรรคการเมืองนั้นเป็นการทำนโยบายที่เลี้ยงไข้คนจนเป็นนโยบายที่อาจจะไม่ยั่งยืนไม่ตอบโจทย์โดยเฉพาะไม่ได้ส่งเสริมให้เขาสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองไปฟังเสียงพร้อมๆกันค่ะอาจารย์ว่าแจกก็สามารถตอบสนองชีวิตประจำวันได้บางส่วนอันนี้เราไม่ปฏิเสธเพราะว่าชาวบ้านหรือคนทั่วไปหรือคนจนเมืองหรือคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยช่วยได้ในแง่เรื่องการลดค่าใช้จ่ายลดค่าของชีพอะไรอย่างเงี้ยมันแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้บางส่วนแต่ถ้าจะแก้ปัญหาระยะยาวแล้วก็ยั่งยืนในการแก้ปัญหาคนจนข้ามรุ่นเนี่ยโครงสร้างทางนโยบายต้องเปลี่ยนเช่นจะต้องมีการปฏิรูปที่ดินสกรีนหาเลยว่าใครมีปัญหาเรื่องคนไร้ที่ดินนะคะหรือแม้กระทั่งการเข้าถึงการศึกษาจะต้องเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยจะต้องมีรถรับส่งไหมอย่างเช่นมีสถานศึกษาแค่ม.3ก็ได้จบแค่นั้นแหละถ้าจะขึ้นม.4 ม.5 ม.6 เด็กก็ต้องเดินทางข้ามอำเภอมาที่จังหวัดค่ารถเดินทางก็แทบไม่มีมันควรจะมีระบบการซัพพอร์ตการรองรับการเดินทางของครัวเรือนคนยากจนไหมในพื้นที่นั้นอันนี้หรือระบบองค์การปกครององค์กรสังคมท้องถิ่นควรจะมีจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนหรือหนุนเสริมการศึกษาแบบนี้ในรูปแบบต่างๆให้มากขึ้นเพราะหรือการอาชีพยังหรือแม้กระทั่งหลักสูตรอบรมระยะสั้นเหล่านี้เปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสได้อบรมตามสิ่งที่เขาปรารถนาเพื่อที่จะตอบโจทย์ในชีวิตตอบโจทย์ความต้องการแล้วก็เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเมนูต่างๆในการอบรมหรือสร้างอาชีพของเขาเองอย่างที่เหมือนอาจารย์ว่าคือกลับประเด็นให้คุณค่าได้ความศักดิ์ศรีช้อยตัวเลือกในชีวิตของเขาอะค่ะให้เขาได้เลือก
ปัญหาความยากจนเป็นเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนะคะที่เรายกตัวอย่างออกมาให้ชมกันในวันนี้แต่จริงๆแล้วทุกเวทีทั่วทุกภูมิภาคนะคะเราทำครอบคลุมถึง6ประเด็นที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตรวมไปถึงการกำหนดอนาคตของประเทศครั้งนี้สุดท้ายแล้วข้อมูลทั้งหมดที่ได้จาก8เวทีค่ะคุณรุ่งโรจน์เราจะนำไปออกแบบเป็นฉากทัศน์3ฉากเพื่อให้เราได้ร่วมกันกำหนดอนาคตที่คนไทยอยากจะเห็นท้ายที่สุดแล้วเราก็จะเอาโจทย์นี้แหละค่ะเข้าไปสู่กิจกรรมที่เรียกว่าแฮกเกอร์ตอนแล้วก็จะมีพรรคการเมืองเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเพื่อสุดท้ายแล้วเราจะได้นโยบายที่เอาไปใช้ให้เป็นไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงค่ะคุณโรซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะเปิดรับสมัครคนที่สนใจกิจกรรมนี้ด้วยนะคะครับและนอกจากเสียงของคนที่จะมาร่วมกิจกรรมแฮกเกอร์ทอนแล้วนะครับเพื่อให้เสียงของทุกคนมีความหมายครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้โพสต์แอคชั่นนะครับก็เปิดให้ประชาชนนั้นได้เข้าไปร่วมส่งเสียงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ตัวเองอยากจะเห็นในอีก10ปีข้างหน้านะครับผ่าน QR code ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับลองสแกนเข้าไปดูนะครับแล้วก็จะมีคำถามนะครับที่เป็นเรื่องของภาพฝันว่าตัวเองนั้นอยากจะเห็นอะไรบ้างถ้าเกิดว่าตัวเองนั้นยังยืนอยู่ในปี2575นะครับอยากจะเห็นอนาคตนั้นเป็นอย่างไรก็ลองสแกนเข้าไปนะครับแล้วก็ร่วมตอบคำถามดูเพราะอย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่านอกจากนักการเมืองจะร่วมกันเสนอนโยบายแล้วประชาชนเราเนี่ยครับที่เป็นเจ้าของที่จะร่วมกำหนดอนาคตไปด้วยการจะร่วมเสนอให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นได้นะครับข้อมูลที่ได้นะคะจากการทำการสำรวจความคิดเห็นผ่านออนไลน์เนี่ยเราก็จะไปรวมกับ8เวทีทั่วประเทศนี้นะคะก็เป็นการทำสำรวจความคิดเห็นให้ได้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อจะเป็นภาพสะท้อนนี่แหละค่ะคุณรอดรวมถึงเวทีหลังจากนี้ด้วยนะครับน่าจะมีความเข้มข้นแล้วก็คุณอรวรรณจะติดตามมาให้ได้ดูอย่างต่อเนื่องเลยนะครับว่าประเด็นที่แต่ละภาคแต่ละที่พื้นที่นั้นมีความสนใจนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณอรวรรณมากนะครับ